สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะมาแล้วนะคะช่องเอเรือนทอขอพระคุณพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพี่พี่ที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยไปนะคะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ที่สนใจวัตถุมงคลนะคะอยากจะเช่าหาบูชาก็นี่เลยแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0924360245นะคะหรือใครไม่เล่นไลน์ก็สามารถโทรมาได้นะคะเบอร์นี้ได้เลยเนาะ0924360245เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพระศิวลีก่อนเลยนะคะศิวลีพิมพ์ไม่มีย่ามนะคะพิมพ์นิยมในยุคต้นๆของหลวงพ่อกวยนะคะจะนิยมพิมพ์นี้กันมากนะคะคือพิมพ์ไม่มีย่ามอันนี้เป็นเนื้อออกสีแดงๆเนื้อชันมากนะคะอันนี้มีมวลสารเดิมของหลวงพ่อด้วยนะคะมีมวลสารเดิมด้วยนะคะข้างหลังชัดเจนเนาะไม่ต้องสืบหาว่าออกปีไหนนะคะนี้ชัดเจนเลยนะคะสวยงามมากองค์นี้แบ่งบูชาในราคา400บาทนะคะ400บาทเท่านั้นพิมพ์ไม่มีย่ามนะคะเป็นพิมพ์ที่นิยมมากๆเลยสำหรับศิวลีนะคะติดต่อเจรจาค้าขายนะคะเดินทางแล้วก็รายการต่อไปเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จผ้าเนื้อผงของหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างสูงเลยนะคะถ้าเป็นปี63นะคะฝาจะเปิดออกข้างแบบนี้นะคะนี่นะคะสมเด็จนะคะสมเด็จข้างหลังแม่ธรณีหลังแม่ธรณีนะคะมีความร่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์นะคะค้าขายร่ำรวยนะคะนี่เลยสมเด็จปกโพนะคะอันนี้ยังเดิมๆอยู่นะคะเดิมๆอยู่ในกล่องนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆเลยพระยังสมบูรณ์นะคะกริปอันนี้แบ่งบูชาในราคา600บาทนะคะ600บาทแล้วก็รายการต่อไปเป็นบารมีนะคะบารมีปี58นะคะเป็นบารมีปี58สมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อนะคะมีพลอยด้วยนะคะอันนี้เป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อปี58นี่เลยหลังรูปเหมือนหลวงพ่อนะคะปี58องค์นี้แบ่งบูชาในราคา600บาทนะคะ600บาทแล้วก็รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลังมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะของปี63ต่อโค้ดแบบนี้นะคะหลังมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะมีกล่องเดิมให้เนาะองค์นี้แบ่งบูชาในราคา650บาทนะคะหลังมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะปี63นะคะ650บาทเท่านั้นแล้วก็รุ่นนี้เลยฉลองเดือนไทยนะคะฉลองเดือนไทยกำลังตามหากันนะคะได้มาแล้วหลังยันสิงห์นะคะมีพี่ใจดีปิดไปแล้วนะคะ
ันนี้เป็นหลังหงนะคะหลังหงรุ่นฉลองเรือนไทยพิพิธภัณฑ์นะคะปี2553นะคะวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทรุ่นนี้โด่งดังมากนะคะราคาก็ไปริ้วเลยองค์นี้แบ่งบูชาในราคา 1,200 บาทนะคะผิวลุ้งลุ้งเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะไม่ได้มาบ่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหลังหนุมานนะคะหลังหนุมานรุ่นเดียวกันนะคะรุ่นฉลองเรือนไทยข้างหน้าเขียนว่าหลวงปู่กล้วยนะคะข้างหลังรุ่นฉลองเรือนไทยพิพิธภัณฑ์2553นะคะรุ่นฉลองเรือนไทยปี53ออกวัดโคสิตารามโดยตรงเลยนะคะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะอันนี้เป็นหลังหนุมานมนต์สะท้อนย้อนกลับนะคะหลังหนุมานอีกเหรียญหนึ่งเป็นหลังสิงห์นะคะหลังสิงห์ยันรอบแต่ว่ามีพี่ใจดีปิดไปแล้วนะคะ 1,200 บาทรายการต่อไปหลังพระพุทธปี65นะคะเป็นภาพถ่ายนี่ก็อีกรายการหนึ่งนะคะที่ตามหากันเนาะหลังพระพุทธปี65นะคะอันนี้แบ่งบูชา600บาทนะคะ600บาทแล้วก็มีหลังโต๊ะหมู่เล็กนะคะโต๊ะหมู่เล็กอันนี้ก็แรงไม่แพ้กันนะคะแบ่งบูชา400บาทปี65แล้วนะคะปี65ของปี65จะทำออกมาเป็นภาพสีนะคะส่วนปี66เนี่ยจะทำเป็นขาวดำแบบนี้นะคะอันนี้ยันคู่นะคะยังมีแบ่งนะคะยันคู่เห็นไหมคะยันนูนขึ้นมาเลยยันคู่นะคะอันนี้650บาทนะคะเป็นที่นิยมเป็นอย่างสูงเลยนะคะยันคู่แล้วก็ราคาเบาๆก็มีนะคะเสกแหวนนะคะกับนั่งกระดานอันนี้ก็ออกปี66เหมือนกันเนาะอันนี้แบ่งบูชาราคาเบาวิวเลยนะคะหวานเจี๊ยบ250บาทแล้วก็มีหลังฝาหลังฝาหลังฝานี่ออกปี66นะคะดูแววตาหลวงพ่อแววตามีความเมตตาสูงมากนะคะสำหรับแอคหลังฝานี้นะคะอันนี้แบ่งบูชา250บาทนะคะ250บาทตอนนี้ฉากตะวันฉากตะวันที่วัดหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแอคฉากตะวันนะคะหมดแล้วนะคะที่วัดไม่มีแล้วนี่นะคะฉากตะวันที่วัดหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ยังมีแบ่งอยู่250บาทนะคะ250บาทแล้วก็แอคที่กำลังนิยมแล้วก็กำลังร้อนแรงในขณะนี้นะคะแอคทำน้ำมนต์นะคะทำน้ำมนต์อันนี้ใครที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อนะคะติดตามข่าวก็จะรู้นะคะที่พระราม2นะคะแล้วก็อีกประสบการณ์นึงก็คืองูฉกแต่ว่าไม่อ้าปากนะคะแอคนี้เลยแบ่งบูชา250บาทนะคะ250บาทเท่านั้นแล้วก็มีฉากตะวันของวัดจีนนะคะวัดรัตนชัยนะคะนี่เลยอันนี้แบ่งบูชาในราคา250บาทเท่ากันนะคะออกปี63สังเกตนะคะว่าของวัดจีนนะสีจะไม่เข้มนะคะสีจะไม่เข้มเหมือนของวัดโคสิตารามนะคะฉากหลังเนาะจะมีเหมือนแสงของพระอาทิตย์นะคะของวัดจีนนะคะออกแดงๆนิดๆนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญพุ่มเข้าบินนะคะเหรียญพุ่มเข้าบินเหรียญพุ่มเข้าบินอันนี้ออกปี66นะคะปีล่าสุดนี้เลยเหรียญพุ่มเข้าบินปี66ใกล้จะหมดแล้วนะคะนี้ก็ใกล้จะหมดจากวัดแล้วนะคะตอนนี้ก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยก็ทยอยหมดไปทีละรายการแล้วนะคะสร้อยกระดูกก็หมดแล้วนะคะสร้อยกระดูกแล้วก็ประหลัดขีดที่แกะจากเขาก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะฉากตะวันยันคู่แล้วก็
ครึ่งองค์นะคะตอนนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรายการต่อไปพระรูปหล่อลอยองค์นะคะรูปหล่อลอยองค์สวยมากองค์จริงเหลืองอร่ามเลยนะคะใต้ฐานชัดเจนนะคะ2566นะคะมี2แบบนะคะปีนี้ทำออกมา2รุ่นด้วยกันอันนี้ก็ใต้ฐานชัดเจนนะคะ2566อันนี้แบ่งบูชาองค์ละ550บาทนะคะที่วัดก็ใกล้จะหมดเช่นเดียวกันนะคะล็อกเก็ตนะคะนี่เป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตเล็กนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา600บาทเอาไปเลี่ยมเป็น3ห่วงหรือเอาไปเลี่ยมตั้งหน้ารถก็สวยนะคะ600บาทเท่านั้นเม็ดกระดุมเนื้ออันปาก้าเนื้ออันปาก้านะคะนี้200บาทปี66นะคะหลังเป็นเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นหนุมานเป็นหลังหนุมานแบบนี้นะคะหลังหนุมานนี้แบ่งบูชา200บาทนะคะ200บาทนะคะสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะอันนี้เรียมเรียบร้อยนะคะ180บาทนะคะวันนี้เอกก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันกันเพียงแค่นี้นะคะขอให้ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อกวยทุกๆคนเลยนะคะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขานะคะเอเลื่อนทอสวัสดีค่ะ